ที่ผมจะต้องบอกสักการะก่อนที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังต่อไปนั้นก็เนื่องจากความสำคัญของวันที่1เมษายนเมื่อก่อนปี2484เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยของประเทศไทยซึ่งยังใช้ชื่อว่าประเทศสยามในวันนั้นที่สัตว์ท้องสนามหลวงจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ผู้คนที่ไปร่วมงานก็จะแต่งตัวตามแบบที่แต่งกันมาสมัยปู่ย่าตายายคือผู้ชายก็จะนุ่งผ้าพื้นใส่เสื้อคอกลมผู้หญิงนั้นก็จะนุ่งผ้าจูงกระเบนผ้าโจงกระเบนแล้วก็มีสบายห่มหรือบางคนไม่ต้องการจะเปิดเผยเนื้อหนังมังสาให้มากนักก็มีเสื้อสวมทับอีกตัวหนึ่งสภาพนั้นทำให้บรรยากาศย้อนอดีตไปถึงครั้งบ้านดีเมืองดีและในช่วงก่อนพุทธศักราช2484นั้นก็ถือได้ว่าเป็นยุคของบ้านดีเมืองดีคนในกรุงเทพนั้นยังมีจำนวนไม่มากเป็นล้านเป็นจำนวนเพียงแสนคืออาจจะมีถึงล้านถ้าเรานับทางชานเมืองเข้าไปด้วยส่วนในกรุงจริงๆนั้นก็จะมีประมาณ 3-4 แสนเท่านั้นเองถนนหนทางถึงจะไม่ลาดยางเทคอนกรีตอย่างปัจจุบันยังเป็นถนนแคบอยู่ก็มีต้นไม้สองข้างทางมีคูน้ำใสที่ใช้อุปโภคได้คือใช้ซักล้างซักผ้าได้อยู่ริมถนนแทบจะทุกสายสภาพการในตอนนั้นไม่ฝืดเคืองผู้ที่ได้รับเงินเดือนขนาดเดือนละ30บาทก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้โดยไม่เดือดร้อนเพราะว่าค่ากินค่าอยู่นั้นมันไม่แพงเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ยิ่งผู้ที่เป็นข้าราชการสัญญาบัตรก็จะได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือนอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้รับเงินเดือน250บาทเลี้ยงลูกเมียและสมาชิกในครอบครัวได้อย่างสบายจึงได้มีคำพังเผยที่พูดว่า10พ่อค้าไม่เท่าภรรยาเลี้ยงนั่นหมายถึงว่าภรรยาเลี้ยงก็คือเจ้าขุนมูลนายที่เป็นผู้บังคับบัญชาในองค์กรของรัฐบาลได้รับเงินเดือนประจำไม่เหมือนกับพ่อค้าซึ่งในตอนนั้นก็ไม่ได้มีสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเพียงแต่ค้าขายกันอยู่ในบ้านของเราจะมีการค้าต่างประเทศนั้นก็มีอยู่เพียง1มีข้าว2ดีบุก3ไม้4ยางพารานั่นคือสินค้าออกของเมืองไทยก่อน2484แค่นี้เองที่คนรุ่นผมได้ร่ำเรียนกันมาว่าสินค้าออกของไทยมีแค่นี้เพราะฉะนั้นผู้ซึ่งเป็นพ่อค้าทำธุรกิจการค้านั้นผู้ที่เป็นเจ้าของโรงสีจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาที่สุดรองลงมาก็พวกที่ทำป่าไม้แต่ในตอนนั้นผู้ที่ทำป่าไม้ก็จะเป็นลูกช่วงโดยมีบริษัทฝรั่ง
อย่างเช่นบริษัทบอร์เนียวบริษัทบอมเบย์เบอร์มาบริษัทอิสเอเชียติกบริษัทหลุยจีเลียวโนเวนเป็นต้นก็ไปทำไม้อยู่ที่ลำปางส่วนคนไทยก็จะเอาช้างไปรับจ้างฝรั่งเรียกว่าเป็นลูกช่วงในการทำป่าไม้คนที่ถือได้ว่ามีฐานะนั้นตามแหล่งต่างๆนั้นก็คือเจ้าของโรงสีถือกันได้ว่าเป็นเศรษฐีของแต่ละตำบลของตนการที่เป็นเจ้าของโรงสีนั้นส่งข้าวออกนอกกำรีกำไรนั้นก็เรียกว่าพอประมาณแต่บางทีก็จะไม่มั่นคงในยามที่มีภัยพิบัติข้าวปลาไม่ได้ตามที่หวังเอาไว้การส่งออกก็น้อยลงมีการแข่งขันอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้รายได้นั้นไม่ประจำเท่ากับข้าราชการถึงได้มีคำพังเผยว่าสิบพ่อค้าก็ไม่เท่าพระยาเลี้ยงตรงกันข้ามกับเดี๋ยวนี้นะหนึ่งพ่อค้านี่นะครับคือให้แสนข้าราชการก็ไม่เท่ากับหนึ่งพ่อค้านี่ว่ากันตามจริงนะครับไม่ต้องดูอื่นดูไกลถ้าเราถือว่าผู้ที่ทำธุรกิจทางด้านโทรศัพท์ทางด้านดาวเทียมอะไรพวกนี้นะครับให้ข้าราชการแสนคนรวมเงินเดือนกันหมดแล้วก็ยังไม่เท่ากับรายได้ของผู้ที่ทำธุรกิจทางด้านนี้ทางด้านส่งออกเรื่องข้าวนั้นก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นหน้าขึ้นตาเหมือนกับสินค้าอื่นๆโดยมากที่จะเป็นสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนผู้ที่ทำไม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วครับทางบริษัทฝรั่งหมดสัมปทานไปแล้วมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขึ้นมามีการตัดฟันไม้อย่างผิดกฎหมายเป็นการตัดไม้ทำลายป่ากันอย่างหนาแน่นจนกระทั่งป่าไม้เมืองไทยเหลืออยู่แค่สัก 20% ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสะพึงกลัวเป็นอันมากคนทำไม้ก็ไม่มีเงินแล้วช้างถึงต้องวิ่งมาอยู่ในกรุงเทพให้คนเข้าซื้อกล้วยซื้ออ้อยแล้วก็รับจ้างไปยืนช้างให้คนเขาลอดใต้ท้องช้างมันจะกระจี้เข้าบางทีมันก็เตะเอาก็มีหลายคนท้องแก่ซะด้วยไปลอดโทษคนท้องแก่เนี่ยจะก้มก็ลำบากคราวนี้ถ้าช้างตัวเตี้ยไปลอดเข้าช้างก็กระจักกระจี้สิครับไปโดนท้องช้างเข้าแทนที่จะได้สิริมงคลกับอัปมงคลช้างก็เอาเท้าเตะออกมาก็ล้มคว่ำขมำหงายไปตามเรื่องนั่นก็เป็นการยืนยันคำพังเพยที่พูดกันมาว่าแม่แรงยังกระถูกช้างถีบเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับท่านดูเอาก็แล้วกันที่ผมพูดร่ายยาวมานี่ก็พูดถึงบรรยากาศในสมัยก่อนซึ่งไม่มีวันที่จะหวนกลับมาอีกแล้วนอกจากจะมีการแต่งแฟนซีแต่งกายย้อนยุคในบางโอกาสซึ่งจัดขึ้นเป็นงานรื่นเริงสังสรรค์เท่านั้นแต่ไม่มีคนพร้อมใจที่จะแต่งกายอย่างที่ผมพูดนุ่งผ้าพื้นใส่เสื้อคอกลมประแป้งลายพร้อยหรือนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าสบายเหมือนอย่างแต่ก่อนจะมองเห็นก็ในละครโทรทัศน์ที่ห่มยังไงมันก็ไม่แนบเนียนเหมือนกับสมัยก่อนเขานะครับเพราะว่าผู้ที่ทำละครโทรทัศน์ย้อนยุคนั้น
เกิดไม่ทันแล้วก็ไปหาข้อมูลเอามาผิดผิดไม่ได้ไปถามคนที่เขามีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นหรือไปถามก็ไปถามคนที่ไม่ถูกไปถามคนที่ไม่ได้เคยสัมผัสชีวิตในรั้วในวังก็กลายเป็นหัวมังกุท้ายมังกรให้คนเขาหัวร่องงอหายไปเท่านั้นเองพอมีคนท้วงติงเข้าก็บอกว่านี่มันละครจะไม่เอาจริงจังอะไรกันตลอดแน่ก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับนี่พูดถึงบรรยากาศให้ฟังอย่างแต่ก่อนถ้าท่านมีหนังสืออย่างเช่นว่าหนังสือที่พอเนตรรังสีเขียนถึงชีวิตวัยเด็กหรือหนังสือของท่านขุนวิจิตรมาตราหรือกาญจนาคพันธ์ที่ในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านนั้นมีหนังสือ80ปีในชีวิตของข้าพเจ้านั้นได้ย้อนยุคให้เราได้เห็นความร่มรื่นในสมัยก่อนเมื่อ80ปีก่อนอย่างเด่นชัดและท่านผู้นี้ท่านขุนวิจิตรมาตราหรือตอนที่เมื่อเลิกบรรดาศักดิ์ท่านก็กลับมาใช้ชื่อสง่ากามจนาคพันธ์ต่อไปแต่ก็ทุกคนรู้จักท่านในฐานะนักคิดนักเขียนนักแต่งเพลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสามารถของท่านขุนวิจิตรมาตราในนามปากกาว่าการจนาคพันธ์เพลงอมตะของท่านนั้นก็ได้แสดงไปแล้วที่หอวชิราวุธานุสรห้องประชุมเป็นการเกริ่นนำการฉลอง100ปีของขุนวิจิตรมาตรานะฮะนั่นก็เป็นการเกริ่นนำเป็นคล้ายๆว่าเป็นโปรแกรมที่ทำให้เราได้รำลึกถึงท่านผู้มีผลงานอันมากมายนี้นะครับท่านแต่งเพลงเนื้อร้องหลายเพลงในหนังสีกรุงท่านได้แต่งเนื้อร้องเข้าประกวดเพลงชาติตั้งแต่เมืองไทยมีประเทศชื่อว่าสยามคำว่าสยามนี่เป็นคำที่เป็นมงคลเหลือเกินเรามีพระสยามเทวาธิราชที่ปกป้องคนไทยอยู่ทุกวันนี้ไม่ให้ตกต่ำจนกระทั่งถึงขนาดเรียกว่าแก้ไขไม่ได้พระบารมีของพระสยามเทวาธิราชนี้ก็คุ้มกล้าวคุ้มหัวเราอยู่มาโดยตลอดประกอบกับพระบารมีของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าบูรพมหากษัตริย์ที่ได้ปกปักรักษาก็ทำให้ประเทศสยามเนี่ยยั่งยืนมาได้จนทุกวันนี้แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งผู้คนที่มองเห็นว่าสิ่งเก่าๆนั้นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายควรจะตามประเทศต่างๆให้ทันสมัยก็เปลี่ยนชื่อสยามมาเป็นประเทศไทยตั้งแต่ประเทศไทยที่มีชื่อเป็นฝรั่งว่าไทยแลนด์เนี่ยนะครับผมก็ไม่เห็นว่าไทยแลนด์เนี่ยจะรุ่งเรืองอะไรขึ้นมาเลยทีเดียวเนื้อร้องเก่านั้นแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเขาครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าสืบเผ่าพันธุ์ดึกดำบรรพบุรุษมารวมรักษาสามัคคีทวีไทยเนี่ยอันนี้นะก็ยังเพราะอยู่แม้กระทั่งตำแหน่งพระราชอิสริยยศของคราวน์พรินซ์หรือมกุฎราชกุมารก็ไม่ได้เป็นสมเด็จพระไทยนะมกุฎราชกุมารก็ยังใช้พระอิสริยศักดิ์อ
อิสริยยศเดิมคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้แต่ทำไมไม่เปลี่ยนสยามให้เป็นไทยเหมือนอย่างกับชื่อประเทศทำไมไม่ได้เปลี่ยนพระสยามเทวาธิราชเป็นพระไทยเทวาธิราชเพราะว่าผู้คนไม่ยอมรับประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันคนรุ่นเก่าเขาไม่ยอมรับกันเลยทีเดียวละครับถ้าเรามองย้อนดูนะครับเราเปลี่ยนจากสยามเป็นไทยในยุคผู้นำไทยคือในตอนนั้นคือจะต้องทำตัวเองเป็นผู้นำเหมือนกับฮิตเลอร์เหมือนกับมุสโสลินีก็เลยสถาปนาตำแหน่งผู้นำขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปจากประเทศสยามกลายเป็นประเทศไทยเรียกว่าตอนนั้นบ้านเมืองเป็นของชั้นก็จะต้องเปลี่ยนอย่างไรก็ได้ตามชอบใจสงครามสงบก็มีประกาศเปลี่ยนประเทศไทยหรือไทยแลนด์ให้เป็นสยามตามเดิมแต่ต่อมาก็ยังใช้ไทยแลนด์อยู่แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงในตอนนั้นไม่ได้มีความสำคัญอันใดเพราะว่าผู้ที่ต้องการให้สยามมาเป็นไทยเนี่ยกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งไทยแลนด์เนี่ยท่านทราบหรือไม่ผมเชื่อว่าท่านทราบว่าคำว่าไทยแลนด์เนี่ยมันไปผนวกกับประเทศใหม่ๆซึ่งเคยถูกปกครองจากจักรวรรดินิยมจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นอะไรแลนกันไปหมดแลนเนี่ยภาษาไทยยิ่งไม่ดีใหญ่ครับถ้าเราถือว่าไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองนี่เป็นตัวอัปมงคลแลนเนี่ยก็คือคำเรียกสัตว์ที่เรียกว่าเหี้ยนะครับไทยแลนนี่ก็ท่านแปลเอาเองก็แล้วกันผมน่ะไม่ค่อยสบายใจเลยคราวนี้มองเห็นบ้านเมืองเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เป็นไทยแลนนี่โอ้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนพอถึงวันขึ้นปีใหม่นี่ก็เลยนึกถึงว่าย้อนกลับไปฟังไปดูพูดกันเรื่องบรรยากาศเก่าๆสักทีหนึ่งเพราะว่าวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วพอถึงเทศกาลสงกรานต์นั่นก็เป็นการขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินเลยทีเดียวละครับปฏิทินนั้นหมายความว่าปฏิทินโหรเพลงเถลิงศกท่านขุนวิจิตรมาตราได้แต่งเมื่อปี2477นะฮะทางราชการให้ขุนวิจิตรมาตราประพันธ์ขึ้นจนกระทั่งถึง2482รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ดำเนินการออกกฎหมายให้วันที่1มกราคมเป็นวันเริ่มศักราชใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2482เป็นต้นมาก็ทำให้วันเถลิงศกเป็นวันที่1มกราคมไม่ใช่วันที่1เมษายนนะเพลงเถลิงศกก็เลยไม่ได้ใช้ตั้งแต่นั้นมาคือเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับทำให้ปี2483ซึ่งในปีนั้นประกาศใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ทำให้ปี2483มี9เดือนแล้วก็ขึ้นถึงวันที่1มกราคม2484เลยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยแล้วก็เปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่มาเป็น1มกราคมเราก็ประสบกับการสู้รบในอินโดจีนก่อนปลายปี2484ญี่ปุ่นบุก
แล้วก็ต่อมาร่วมวงไพบูลย์ร่วมรบกับญี่ปุ่นลำบากยากแค้นไปโดยตลอดจนกระทั่งสงครามสงบตอนนั้นก็มีปฏิวัติรัฐประหารทียิบกันมาเรื่อยเลยทีเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั่นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชื่อจากสยามมาเป็นไทยเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ผมเป็นคนที่เป็นหนุ่มแล้วก็ยังจำเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้ดีครับท่านผู้ฟังครับวันที่1เมษายนนั้นเมื่อก่อนพุทธศักราช2484วันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่เราเพิ่งเปลี่ยนเป็นวันที่1มกราคมเมื่อต้นปี2484นั่นเองนะครับมีเพลงเถลิงสดซึ่งทางราชการได้ให้คุณวิจิตรมาตราประพันธ์เนื้อร้องส่วนทำนองนั้นคือของคุณพระเจนดุริยะคนที่มีชีวิตอยู่มานานและอยู่ในช่วงนั้นจำความได้แล้วก็คงจะได้ยินเพลงนี้ส่วนใหญ่จะต้องมีอายุ60ไปแล้วนะครับเพลงนั้นมีความหมายที่ดีมากคือเนื้อร้องนั้นได้ให้บรรยากาศที่สดใสชัดเจนซึ่งผมอยากจะร้องให้ฟังคงจะทำให้คนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมนี้ได้ย้อนอดีตนึกถึงความหลังเมื่อครั้งบ้านดีเมืองดีกันได้นะครับวันที่หนึ่งเมษายนตั้งต้นปีใหม่แสงตะวันพรางพรายสายสว่างแจ่มจ้าเสียงระฆังเงงังก้องร้องทักทายมาไตรรงราระเริงปลิวปลิวปลิวเล่นลมยิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสำราญบานใจขอให้สวัสดียิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสำราญบานใจขอให้สวัสดีมองทางในมีชีวิตจิตใจทั้งนั้นตอนรับวันปีใหม่เริ่มประเดิมปฐมมาเถิดมาพวกเรามามาปล่อยอารมณ์มาชื่นชมยินดีขึ้นปีใหม่แล้วยิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสราญบานใจขอให้สวัสดียิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสราญบานใจขอให้สวัสดีสิ่งใดแล้วให้แล้วไปไม่ต้องนำพาสิ่งผิดมาให้อภัยให้ใจผ่องแผ้วถึงราวรานประสานใหม่ใดหายเป็นแนวสิ่งสอดแคล้วสอดคล้องจอยต้องตามกันยิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้มยิ้มแย้มแก้มใส สุขสราญบานใจขอให้สวัสดียิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้มยิ้มแย้มแก้มใสสุขสราญบานใจขอให้สวัสดี
มาชื่นชมแสดงยินดีในวันปีใหม่มาทำใจให้ชื่นบานรวมสมานฉันท์มาเล่นหัวให้เบิกบานสำราญใจครันมารับวันปีใหม่ไทยอวยชัยชโยนี่คือเพลงเนื้อเต็มของเพลงทะเลิงศกนะครับของท่านคุณวิจิตรมาตรานี่ก็เป็นเรื่องราวของวันที่หนึ่งเมษายนตอนนี้ผมขออนุญาตท่านรายงานเรื่องการฉลองชนมายุครบ100ปีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีที่ปุณณมหาเถระปุณณกะมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแม่กองงานพระธรรมทูตกรรมการมหาเถระสมาคมในการฉลองนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุเคราะห์งานฉลองชนมายุครบ100ปีนะครับเพราะว่าท่านได้เป็นพระอนุศาสนาจารย์เมื่อตอนที่ทรงผนวชงานนั้นจะมีที่วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารในวันศุกร์ที่4และเสาร์ที่5เมษายนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีนะเกิดปีเดียวกับท่านขุนวิจิตรมาตราคือเกิดปีรากาปี2440ครบ100ปีของท่านขุนวิจิตรมาตราเดือนกรกฎาคมและครบ100ปีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีก็เดือนเมษาแล้วทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ที่มีความผูกพันเกื้อกูลกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยผมจะขอเรียนเรื่องกำหนดงานซะก่อนคือในวันศุกร์ที่4เมษายนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพร้อมด้วยหม่อมเจ้าหญิงสิริวรรณวรีมหิดลผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารถึงวัดจักรวรรดิราชาวาสนะครับในงานนั้นในวันที่ศุกร์ที่4นั้น16นาฬิกาก็มีผู้แทนพระองค์พอวันเสาร์ที่5นั้นเสด็จพระดำเนินโดยพระองค์เองนะครับเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระดำเนินมาถึงนายสนอเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์กราบบังคมทูลถวายรายงานอัญเชิญเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสะเกษถวายศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ10รูปเจริญพระพุทธบทธรรมจักกัปปวัตนสูตรประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์กราบบังคมทูลถวายรายงานอัญเชิญทรงเป็นองค์ประธานบำเพ็ญพระราชกุศลทรงจุดธูปเทียนบูชาอัฐิสมเด็จพระธีรยานมุนีที่ปุณณกะมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสทรงทอดผ้าบางสกุลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ10รูปบางสกุลถวายจตุปัจจัยไทยทานหลังจากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ10รูปพุทธศาสนิกชนถวายภัตตาหารเพลแก่ภิกษุสัมมาเนน150รูป
ทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงพระอาราม50คนผู้ชนะประกวดเรียงความธรรมะ6คนรวม56คนเมื่อเสร็จพิธีเสด็จพระดำเนินกลับนี่เป็นงานในวันฉลองร้อยปีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับมีงานในวันศุกร์ที่4และวันที่5ลูกศิษย์ลูกหาอย่าลืมนะครับหรือผู้ที่อยู่ที่กวัดจักรวรรดิราชาวาสก็ขอเชิญไปร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีนั้นได้เคยเขียนคำไว้อะไรเมื่อตอนที่ท่านขุนวิจิตรมาตราถึงแก่กรรมและรับประชานเพลิงศพมีปรากฏอยู่ในหนังสือ80ปีในชีวิตข้าพเจ้าของท่านขุนวิจิตรมาตราผมจะขอเรียนให้ทราบว่าทั้งสองท่านนั้นได้มีความผูกพันเพื่อกูลกันอย่างไรนะครับในลิขิตของสมเด็จพระธีรยานมุนีนั้นท่านใช้คำแทนตัวท่านว่าข้าพเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าอาตมานะครับชีวิตของข้าพเจ้าได้สัมพันธ์กับท่านขุนวิจิตรมาตรามาอย่างไรข้าพเจ้าคือสมเด็จพระธีรยานมุนีตั้งแต่สมัยยังเด็กอยู่ได้เข้าอยู่เป็นศิษย์วัดหน้าพระธาตุตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเดือน11ออกพรรษาแล้วในปีรากาพุทธศักราช2452เพียง5เดือน6เดือนก็อ่านหนังสือออกพ.ศ. 2453ต้นปีทางวัดหน้าพระธาตุเริ่มเปิดโรงเรียนหนังสือไทยแบบใหม่ยุคที่3ครูศรีบุตรกำนันเนาเป็นครูมาเรียนไปจากโรงเรียนวัดสามเพ็งหรือวัดปทุมคงคาแล้วขึ้นไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุท่านพระครูทวัชชัยมุนีมีเจ้าคณะแขวงจัดให้ครูศรีเป็นครูสอนยุคที่หนึ่งครูหลุนบวชเป็นพระภิกษุเป็นครูครูหลุนศึกโรงเรียนล้มยุคที่สองครูเคลิ้มหรือครูทองเป็นสามเณรครูเคลิ้มลาสิกขาโรงเรียนล้มยุคที่สามครูศรีเป็นครูข้าพเจ้าเข้าเป็นนักเรียนออกพรรษาแล้วครูศรีลงไปกรุงเทพโรงเรียนล้มจะเห็นได้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีนั้นท่านเกิดในปี2440กว่าจะได้เรียนหนังสือนี่อายุเข้า13แล้วนะครับท่านพระครูพรหมาอาจารย์ของข้าพเจ้าแนะนำให้เรียนหนังสือใหญ่ให้เรียนหนังสือใหญ่เอาบุญเริ่มท่องสูตรเรียนคัมภีร์สนธิในคัมภีร์มูลกัจจายนะในปี2454ในปลายปี2454เดือน4ลงมากรุงเทพกับครูเคลิ้มซึ่งลงมาสอบไล่ได้เป็นว่าที่นายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเยี่ยมภรรยาเขาพามาฝากไว้ที่วัดจังหวางดิษฐ์เวลานั้นท่านอธิการเพชรคนบ้านเดียวกันเป็นเจ้าอาวาสพอออกพรรษาแล้วปีพ.ศ. 2454ข้าพเจ้าย้ายไปอยู่วัดแก้วแจ่มฟ้าเรียนมูลกัจจายนะเรียนคัมภีร์พระธรรมปฐัตถกถา
และเรียนสามเณรสิกขาสอบไล่ได้แล้วไปเรียนนักธรรมปลายปี2456สอบไล่ได้นักธรรมตรี2วิชาต่อมา2457เพิ่มวิชาพุทธประวัติเข้าอีกจึงเดินเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมวัดอนงคารามปลายปีสนามหลวงเปิดสอบข้าพเจ้าเข้าชื่อสอบที่สำนักวัดอนงคารามสอบไล่ได้เป็นอันว่านักธรรมตรีคงสอบได้3วิชาวิชาวินัยไม่ยอมให้สามเณรสอบจากนั้นมา2558ได้ไปเรียนบาลีไวยากรณ์ต่อพระอมราภิลักขิตอยู่อุดมศิลป์ต่อมาลาสิกขาเข้ารับราชการเป็นอนุศาสนาจารย์เป็นปฐมาจารย์แห่งกองอนุศาสนาจารย์พระอมราภิลักขิตนี้เมื่อศึกมาแล้วมีครอบครัวบุตรของท่านก็เป็นคนที่รับราชการจนเป็นใหญ่เป็นโตนะครับอยู่โรงเรียนเทพสิรินทร์ก็อยู่โรงเรียนเดียวกับผมท่านก็อุปสมบทจากอุปสมบทท่านก็เรียนอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งสอบปริญญาโท3ได้ตอนนั้นก็เริ่มรู้จักกับคุณนายเล็กมารดาคุณนายวิเชียรซึ่งเป็นภริยาขุนวิจิตรมาตราท่านได้เริ่มไปมาหาสู่ตระกูลนี้ตั้งแต่นั้นมาเมื่อเป็นปริญญาแล้วมาสำนึกว่าตัวมีความรู้วิชาเลขหรือคำนวณอ่อนจึงได้ติดต่อกับคุณสนะสง่ากาญจนาคพันธ์ให้มาสอนเลขคณิตพิชคณิตเรขาคณิตครั้นเรียนต่อมาพอสมควรคุณสง่าแนะว่าเรียนภาษาดีกว่าเราก็ชวนกันเรียนภาษาอังกฤษแต่หาเพื่อนที่จะรักจริงหายากจึงเดินไปเรียนที่บ้านคุณสง่าการจะน่ากับพันได้เดินไปเรียนแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นหนังสือหลายเล่มการเรียนดำเนินมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับเป็นความสัมพันธ์กับท่านขุนวิจิตรมาตรามาโดยตลอดตอนนั้นท่านขุนวิจิตรมาตราได้แต่งหนังสือหลักไทยและก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรยานมุนีก็สอบปริญญาเจ็ดได้ก็ได้มีส่วนช่วยในการแต่งหนังสือโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเรื่องอักษรตัวสะกดก็ช่วยมากจนได้รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าหนังสือนี้ได้ถวายแก่เจ้าพระคุณสมเด็จโดยท่านขุนวิจิตรมาตราท่านเขียนว่าถวายพระมหาธีจันทรทวีที่เคารพรักยิ่งเป็นเครื่องหมายได้มีส่วนช่วยเหลือในการแต่งหนังสือนี้ด้วยประการต่างๆรองอมาตโทสง่ากาญจนาคพันธ์นั่นคือความผูกพันกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับท่านได้สดุดีไว้ในคำไว้อะไรว่าท่านขุนวิจิตรมาตราเป็นคนมีน้ำใจดีมากคล้ายกับเป็นพระอริยะเจ้าผู้หนึ่งทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นทั้งนี้เพราะท่านขุนรักหนังสือมากตั้งใจรวบรวมหนังสือเก่าใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากมายเกือบจะว่าเป็นหอสมุดแห่งหนึ่งในต่างประเทศมีคนรักหนังสือได้รวบรวมสั่งสมหนังสือมากมายอย่างนี้เป็นจำนวนมากแต่เมื่อสมบัติที่รักเหล่านี้มาต้องประสบความมีพินาศด้วยอัคคีภัย
กลายเป็นเท่าฐานหมดแล้วท่านขุนเป็นอย่างไรเปล่าเรามองดูหน้าท่านขุนไม่มีอาการแปรปรวนวิปริตแต่อย่างไรเสมือนอย่างว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงว่าท่านขุนเสมือนหนึ่งว่าเป็นพระอริยะเจ้าคนหนึ่งดังนี้แล้วข้าพเจ้าในฐานะที่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็ระลึกถึงอุปการะจึงนำกัปปิยพันธ์ไปช่วย 1,000 บาทตอนท้ายชีวิตไม่ใครจะได้พบกันนะเพราะข้าพเจ้ามีภาระธุระมากท่านขุนก็คงจะเหมือนกันมีความคิดถึงอยู่อยากจะทราบว่าเป็นอย่างไรก็พอมาได้ข่าวว่าถึงแก่อนิจจกรรมนี่เป็นความจริงและเป็นเครื่องปลอบใจในสมัยเช่นนี้หวังว่าภรรยาบุตรและญาติมิตรของท่านขุนคงจะคิดได้ในข้อนี้ว่าให้สตรีทั้ง